ก็สวัสดีกันด้วยผมก็อยู่ในรายการ JJ Gamer Channel กับ Sonic the Hedgehog 3นะผม and the Crow คือแบบว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยคือแบบว่าผมเพิ่งรู้มาว่า Sonic the Hedgehog 3ธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่6ด่านแต่ผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันก็ไม่นี่ดิเดี๋ยวผมก็เลยโหลดอันนี้มาครับผมก็เคยบอกไปแล้วใน Minecraft Mansion World Part ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้พาร์ทที่6อะไรเงี้ยใช่โซนิกที่ผมเล่นอ่ะไม่ใช่โซนิกเรียนะโคสมันเป็นโซนิก3อย่างดีว่าผมไม่เสียใจเลยแต่ผมไปโหลดมาใหม่แล้วใช่จำได้ไหมล่ะก็มันจะเป็นแบบนี้ที่คอนโทรลใหม่อะไรอย่างงี้ใหม่ที่เซฟใหม่อะไรอย่างงี้ผมก็ยากหน่อยนะเนี่ยปุ่ม3จุดดูเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ผมก็เล่นแบบหลายๆตัวไปแล้วนะผมแบบว่าเขาสมมติว่าผมก็เก็บขอโทษกันนะผมต้องขอโทษจริงๆเลยบอกว่าผมก็เล่นไปเรื่อยๆก็เผลอเก็บคาออสเมโรได้เองก็ขอโทษด้วยนะผมไม่โกรธกันนะครับก็โอเคเริ่มเล่นกันเลยโซนที่4คันนี้มันในโซนนะครับจึ๊บมาจึ๊บมาชอบด่านขาอนิวอลในโซนผมเกลียดมากมากเกลียดเลยนะด่านนี้เกลียดโคตรเขาบอกแต่เขาว่าก็ต้องขอโทษจริงๆกันไปกันไปมาแล้วก็สับผมด้วยแล้วกันให้นี่คืออื้อนั่นกลัวแล้วมาเดี๋ยวเซฟก่อนครับผมมันก็จะเปลี่ยนไปแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวสูตรก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับผมกับโซเยวันนี้คิดกันไปคิดกันมาก็บอกว่าโซเยวันนี้ก็จะมาแค่ประมาณเสาร์อาทิตย์ก็เหตุผลคืออะไรก็ไม่รู้ไหมครับผมก็นานๆก็จะได้เจอทีอาทิตย์หนึ่งได้เจอทีไม่ต้องไปสนเรื่องไอ้พวกนี้แหละเก็บก่อนแค่ก้อนเดียวผมก็สามารถได้เขาสมรรถเรียบร้อยแล้วครับผมโคตรดีใจเลยไอ้ยอมแพ้เหลือแค่4อันเท่านั้นครับผมไปเราหาดูดีกว่าใช่ทางนี้ไว้นี่แหละตรงนี้แหละนั่นแหละตรงนี้4อันนี้โอ้ยเฮ้ยมาถอยอันเดียว yes โอ้โหในที่สุดครบอันโซนิกก็ต์อะเอาคาออสเอเมอรัลด์โซนิกได้ครบทุกอันแล้วผมตอนนี้โซนิกสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์โซนิกได้แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนี่ก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวกดเด้งอีกกันอ่ะโอเคตอนนี้เราต้องการวงแหวนมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ด้วยมันก็มันไม่เหมือนโซนิก3อันนี้เป็นโซนิก3ผมก็ไปเก่งตรงนี้ซะด้วยนะนี่ก็จะมีกระดาษพวกก็จะแปลกใจว่าทำไมถึงเขียนโซนิกในห้องผมบอกว่า
อยากเรียนโซนิกชื่อมาก่อนแต่ว่าชื่อมันเป็นยังไงก็เป็นเขาบอกแล้วผมนี่ไม่ใช่แอนโนเกนนะผมนี่ไม่แอนโนเกนมันเป็นแอปพลิเคชันนะผมเป็นเมื่อไหร่ผมจะสอนหนูทีหลังนะผมก่อนที่มันจะหมดเว้ยโอ้ก่อนที่บลิสมันจะหมดเรียบร้อยเอ้าก็เป็นโซนิคธรรมดาเลยดีละผ่านแอคหนึ่งไปแล้วนะยิ่งแอคเดียวเนี่ยโซนิคก็ตอดแอคหนึ่งเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก่อนWhoo!
โซนิกใช้ไม่ต้องห่วงแล้วผมถ้าเราแปลงร่างกลับตอนนี้แล้วว่าคงแปลงร่างกลับไปเป็นโซนิกซูเปอร์โซนิกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันไม่มีทางกลับได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าลงแหวนหมดหรือไม่ก็เอ้ยตาย Fuck you
ไฟอืมเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บอืมโซนิกก็ตรอด X2 เยี่ยมครับผมสุดยอดเยี่ยม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 ไอ้วะโอเคผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นด่านนี้เนี่ยIce Cap Zone นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ